ในวันที่16พฤษภาคม2023ที่องค์การอัยการประชาชนสูงสุดกรมจัดตั้งพนักงานได้เปิดกล่องประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อเผยแพร่ข้อตกลงของหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพนักงานองค์การอัยการประชาชนเขตประจำเมืองและมีคำเห็นซี่นำเกี่ยวกับการก้าเกียมด้านต่างๆเพื่อสร้างตั้งองค์การอัยการประชาชนเขตประจำเมืองโดยการเข้าร่วมของหัวหน้าและรองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชน3ภาคหัวหน้าและรองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวง17แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าองค์การอัยการประชาชนเขต46เขตและรองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนเขตประจำ4เมืองเข้าร่วมทางเสื้องหน้าและทางไกลกองประชุมภายใต้การเป็นประธานของทานจันทบุญเพ็งคำใสหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งพนักงานองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้เผยแพร่ข้อตกลงของหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนฉบับเลขที่341ทับอปสลงวันที่24มิถุนายนปี2019พร้อมทั้งได้แนะนำเกี่ยวกับการก้าเกียมด้านต่างๆเพื่อสร้างตั้งองค์การอัยการประชาชนเขตประจำเมืองรับฟังการรายงานความพร้อมเกี่ยวกับการสร้างตั้งองค์การองค์การขออภัยองค์การอัยการประชาชนเขตประจำเมืองจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงฉบับเลขที่341ทับอปสด้วยความรับผิดชอบสูงในตอนท้ายทานจันทบุญเพ็งคำใสยังได้เน้นให้หัวหน้าองค์การอัยการประชาชนขั้นท้องถิ่นต้องได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการค้นคว้าเสื่อมซึมกำแน่นเนื้อในข้อตกลงฉบับเลขที่341ทับอปสของหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพนักงานองค์การอัยการประชาชนเขตประจำเมืองจัดตั้งพันขยายเข้าสู่เวียกงานตัวจริงและให้ถือเป็นแผนเวียกบุริมสิทธิ์สำคัญและจัดตั้งปฏิบัติตามบาท9ขั้นตอนและวิธีการให้เป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศ